คณะแพทยศาสตร์วันนี้จะพามารีวิวการเรียนคณะแพทย์กับพี่ตุลและพี่มิวกี้ว่าเตรียมตัวเรียนยังไงให้ผ่านฉลุยฉบับเด็กจบม.6จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอีกหนึ่งรอบระหว่างคณะที่ตัวเองคิดไว้กับคณะแพทย์จะเลือกคณะอะไรแบบพร้อมกันไหมมา1 2 3สวัสดีค่ะหนูชื่อมิวกี้มาจากคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะสวัสดีครับผมชื่อตุลมาจากคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่1ครับทำไมถึงเลือกเรียนคณะแพทย์ก็สำหรับผมนะครับผมมีความฝันตั้งแต่เด็กนะครับว่าอยากเป็นหมอเพราะว่าที่บ้านมีคนเป็นหมอแล้วก็อยู่กับป้าที่เป็นกุมารแพทย์ตั้งแต่เด็กๆก็เลยอยากเป็นหมอครับส่วนตัวผมอยากเป็นหมอดมยาใช่ได้ถ่ายดีค่ะสนุกนะคะเหตุผลที่อยากเป็นแพทย์เพราะว่าหนูอยากช่วยเหลือผู้คนค่ะรู้สึกดีใจที่ได้เห็นผู้คนหายจากการเจ็บป่วยค่ะแล้วก็แพทย์เนี่ยก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็มั่นคงด้วยค่ะแล้วเลือกเรียนคณะแพทย์เนี่ยอยากแบบมีคณะอื่นในใจไหมค่ะก็หนูเนี่ยมีความฝันที่อยากจะเป็นแพทย์ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเปลี่ยนใจไปบ้างอยากไปนิเทศอะไรประมาณนี้ค่ะพอทีนี้ขึ้นม.ปลายก็ต้องเลือกระหว่างสายศิลป์กับสายวิทย์ซึ่งหนูก็เลยตัดสินใจว่าเราตั้งมั่นว่าอยากจะเป็นแพทย์เราก็ต้องทำให้ได้ก็เลยเลือกเข้าเรียนสายวิทย์คณิตค่ะแล้วก็ตั้งใจตั้งแต่ม.ปลายเลยค่ะโอเคครับส่วนผมก็ตอนม.6ก็จะมีช่างใจ2คณะครับระหว่างนิติกับแพทย์แต่ว่าแบบไปๆมาๆเหมือนที่บ้านเขาบอกว่าให้เชียร์แพทย์มากกว่านิติก็เลยยื่นมาครับแล้วถ้ามีโอกาสให้เลือกอีกหนึ่งรอบระหว่างคณะที่ตัวเองคิดไว้กับคณะแพทย์จะเลือกคณะอะไรแต่พร้อมกันไหมมา1 2 3แพทย์ตอนแรกอะตอนม.ปลายอะคิดว่าคณะแพทย์เป็นยังไงแล้วพอเข้ามาเรียนจริงอะรู้สึกว่ามันต่างจากที่คิดไว้เยอะไหมโหต่างไหมล่ะครับถ้าในภาพที่ผมฝันก็คือเหมือนแบบที่ผมเห็นตามซีรีส์หรือตามที่เขารีวิวก็แบบตามซีรีส์ก็จะแบบเหมือนชิลๆเป็นหมออะไรอย่างนี้แค่แบบว่าเรียนหนักแบบคณะอื่นเขาหรือว่าแบบมีความกดดันมากแต่พอมาเรียนจริงๆก็เรื่องความที่ว่าผมยังอยู่พรีคลินิกหรือว่าชั้นปีที่1อะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบยังไม่ได้ขนาดนั้นแค่ต้องเรียนหนักกว่าแบบปกติมากๆเพราะมันมีวิชาที่แบบจากที่แบบม.ปลายเรียนพื้นๆมาเราก็ต้องมาลงลึกวิชานั้นๆมากขึ้นอะไรเงี้ยครับถามว่ามันยากไหมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะปรับตัวเองขึ้นมาหน่อยๆเพื่อให้แบบทันคนอื่นเขาหรือแบบให้มันไม่หลุดจากกลุ่มเพื่อนอะไรนี้ครับใช่ค่ะสำหรับหนูนะคะก็การเรียนมหาลัยเนี่ยก็มีความเครียดขึ้นนะคะแล้วก็มีความกดดันมากขึ้นเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยก็จะมีความยากมากขึ้นจากม.ปลายอัพเดทมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่มีเพื่อนๆดีมีรุ่นพี่ที่ดีแล้วก็มีอาจารย์ที่ดีค่ะก็จะคอยให้คำปรึกษาค่ะทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องต่างๆเรื่องการใช้ชีวิตก็เลยทำให้รู้สึกว่ารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะในการเรียนได้ครับมีทริคการอ่านหนังสือยังไงบ้างก่อนสอบโอ้โหสอบเยอะไหมดีกว่าสอบเยอะไหมแน่นมากครับตารางคือแบบทั้งอาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์คือถ้าจะสอบคือสอบเช้าบ่ายไปเลยยกเว้นแบบบางวันที่จะมีแบบสอบแค่บ่ายหรือสอบแค่เช้าอะไรแต่น้อยมากครับแล้วเรามีทริคการอ่านหนังสือยังไงบ้างวันไหนครับวันไหนล้อเล่นก็แบบก็ถ้าเพื่อนชวนอ่านก็ไปอ่านกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณสักอาทิตย์นึงก่อนสอบใช่ไม่ก็แบบเก็บเนื้อหาไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ทันจริงๆก็ต้องวันไหนครับส่วนใหญ่สำหรับหนูนะคะก็คือที่นี่เนี่ยเรียนค่อนข้างใช่ตารางแน่นมากครับพี่ตารางมันแบบ6ถ้าตารางของตอนนี้นะครับปี1เทอม2ก็6วันหยุดแค่วันเดียวใช่ครับเรียนเช้าบ่ายด้วยก็เลยแบบตารางโคตรแน่นเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าตั้งแต่เรียนในห้องก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆเลยค่ะแล้วก็พอตอนเย็นมาเนี่ยเราก็ควรที่จะทบทวนบทเรียนเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะค่ะจะได้ทําให้เราแบบจำได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนอะไรที่ไม่เข้าใจก็อย่างที่พูดไปว่าสามารถปรึกษาอาจารย์ได้เลยสามารถถามอาจารย์ถามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงก่อนสอบเนี่ยที่หอพักก็จะมีห้องใช่ไหมคะห้อง study room ใช่ถูกปะพอได้ห้องเป็นห้องโถงข้างล่างส่วนกลางใช่ใช่ใช่แล้วก็มันมีก็ห้องของคณะอะไรประมาณนี้ใช่เราก็สามารถมาอ่านหนังสือเพื่อบทเรียนกับเพื่อนได้ก่อนสอบวันนั้นคือแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนที่เรียนไปด้วยกันไหมโอ้ก็ขอบคุณเพื่อนๆไม่ว่าจะเพื่อนๆพี่ๆหรือว่า
ใครอาจารย์ท่านไหนก็ตามพวกผมขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเหลือพวกผมให้พวกผมหลุดรอดออกมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับที่ช่วยขัดเกลาความรู้ให้ผมขอบคุณครับแล้วก็สำหรับหนูเนี่ยก็เหมือนตุ้นเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆอาจารย์พี่ๆมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆคณะแพทย์แล้วก็เพื่อนพี่ทุกคนเนี่ยว่าสู้ๆนะคะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเจอกันรุ่นพี่ปี 2 NL